สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสปปสกับรามรักสถาบันบุกยื่นหนังสือสอวค้านโหวตหนุนนายกที่จ้องจะแก้มาตรา112เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปป,ปส ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงนายเซรีสุวรรณภานนท์ในฐานะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุธิสภากับนายสมชายสแสวงการซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีเรียกร้องสมาชิกวุฒิสภาอย่าให้ความเห็นชอบบุคคลที่มีพฤติกรรมล้มล้างสถาบันหลักของชาติให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีการอภิปรายของนายรังสิบันโรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลรังสิมันเนี่ยไปพูดบนเวทีเสวนาในหัวข้อที่ว่าชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ งานเสวนานิจัดขึ้นที่หอประชุมศรีบุรพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าประจันต์นะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนโดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งรังสีมันบอกว่าอย่างนี้ครับรอบนี้ฟ้าใหม่ไม่ว่าประทานสภาก็คงจะไม่ใช่คนเดิมรวมถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งผมเชื่อมั่นว่าจะชื่อนายพิธาลิม้มเจริญรัต เราจะได้เห็นด้วยความเปลี่ยนแปลงและเราจะได้เฉลิมฉลองวันที่24มิถุนายนในฐานะวันชาติด้วยกันประโยคนี้แหละครับทางกลุ่มผู้มายื่นหนังสือเนี่ยก็บอกว่าเป็นคำพูดที่สร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากว่าจะเป็นการสร้างเงื่อนไขแล้วนำไปสู่การล้มล้างการสร้างความแตกแยก ให้เกิดกับบ้านเมืองและคนในชาติหรือไม่เมื่อวันที่2ก,ก,กรกฎาคมทางกลุ่มสปปสเนี่ยได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายพิธาลิมเจริญรัตน์ที่พักเก้าไกลเพื่อขอทราบจุดยืนกับแนวคิดดังกล่าวมาแล้วซึ่งผู้แทนของพักก็รับหนังสือแล้วก็ชี้แจงว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นทางพักเก้าไกลเนี่ยมีจุดยืนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคำที่แจงดังกล่าวสปปสอมองว่ายังมีน้ำหนักไม่พอเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายที่เชื่อมโยงกับพักเก้าไกลประกอบกับนายรังสิมันเป็นสมาชิกระดับแกนนำที่ย่อมจะต้องรู้ทิศทางรู้ยุทธศาสตร์ระดับเชิงลึกรวมไปถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาของแกนนำพักคนอื่นๆมักจะอ้างวัฒกรรมปฏิรูปสถาบันและสนับสนุนการแก้ไขมาตรา112 ดังนั้นสปปสเนี่ยจึงขอเรียกร้องไปยังสมาชิกบุฒิสภาทั้ง250ท่านที่จะต้องมีส่วนร่วมในการออกเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสวออทุกท่านโปรดพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้นตลอดถึงเหตุผลอื่นๆที่สมาชิกบุฒิสภาย่อมสามารถเข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งกว่าประชาชนทั่วไปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกบุฒิสภา จะเป็นกลไกลอันเป็นที่พึ่งของประชาชนเพื่อสกัดกั้นความพยายามที่จะบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติเพื่อหยุดวิกฤตความขัดแย้งของคนในชาติโดยอาศัยกระบวนการรัฐสภาโปรดพิจารณาไม่ให้ความเห็นชอบกับบุคคลที่มีพฤติกรรมล้มล้างสถาบันหลักของชาติเข้ามาระบงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาล แล้วยังยืนยันว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขหรือแต่ต้องมาตรา112เนี่ยพักเก้าไกลต้องรู้ด้วยนะครับว่าอุปสรรคของพักเก้าไกลก็คือสอปปสนี่แหละครับหลังจากนั้นครับเวลา11.15นากทีกลุ่มรามคำแหงรักสถาบันก็ได้เข้ายืนหนังสือกรณีเดียวกันนะครับโดยบอกว่าอยากจะขอให้สอบอเนี่ยยึดหลักในการปกป้องสถาบัน ในการออกเสียงให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์ที่ประเทศเกำลังเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมประชาชนคาดหวังว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจการบริหารประเทศจะเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถบริหารประเทศเพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชาติยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ แต่การกลับปรากฏว่านักการเมืองบางคนพักการเมืองบางพักที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยยังคงสร้างประเด็นที่ส่อไปในทางสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติมีการด้อยค่าสถาบันหลักจากนโยบายแก้ไขมาตรา112ซึ่งกลุ่มรามคำแหงรักสถาบันเห็นว่าพักก้าวไกล ที่อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีหรือว่าจุดยืนที่ชัดเจนกับเรื่องนี้เลยอ้างแต่เพียงว่าจุดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังมีพฤติกรรมปกป้องสมาชิกพักร,รายดังกล่าวพวกเราจึงขอเรียกร้องสอวซึ่งจะมีส่วนสําคัญในการออกเสียงให้ความรับผิดชอบบุคคลที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีสวปโปรดนําพฤติกรรมของสมาชิกและแกนนําของพักคก้าวไกลเนี่ย ไปประกอบการตัดสินใจออกเสียงบนพื้นฐานของการยุติความขัดแย้งสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาตินะครับ